ูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเอ้ยผลิตภัณฑ์พอกหน้าผลิตภัณฑ์ขัดหน้าอันที่จริงมันก็เป็นทั้ง3อย่างรวมกันในหลอดเดียวนะคะผลลัพธ์นะคะโอเคนัตตี้ลองใช้มาแล้วก็จะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้จักกันสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยที่อยู่ด้านข้างนัตตี้นะคะนี่จ้ะตัวนี้มีชื่อว่า Little Baby Creamy Coffee Scrub and Mask นะคะคือเป็น 3-in-1 ในหลอดเดียวนะคะได้ทั้งล้างหน้าได้ทั้งพอกหน้าแล้วก็ได้ทั้งขัดหน้านะคะ 3-in-1 ในหลอดเดียวซึ่งคุ้มมากๆนะคะมันเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบขั้นตอนที่แบบเยอะแยะมากเกินไปนะคะแล้วก็คนที่ขี้เกียจนะคะแบบนัตตี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่แบบต้องมาขัดหน้าต้องมาพอกหน้าหรือว่าต้องมาทำความสะอาดผิวหน้าบีคือมันเยอะแยะหลายขั้นตอนแต่ว่าตัวนี้คือเราได้ทั้งพอกหน้าขัดหน้าแล้วก็ล้างหน้านะคะในหลอดเดียวเลยมีสารบำรุงผิวที่มีหลากหลายชนิดนะคะก็จะมีทั้งวิตามิน B5 นะคะมีฮันนี่เอ็กซ์แทรคนะคะช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็จะมีคอฟฟี่อาริก้าซีดเอ็กซ์แทรคนะคะมีคุณสมบัติในการเฟิร์มมิ่งนะคะทำให้ผิวรู้สึกยืดหยุ่นกระชับขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง3แบบด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือเป็นการใช้ล้างหน้าปกติทุกวันของเรานั่นเองก็คือว่าเราทำผิวหน้าของเราให้เปียกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็บีบครีมตัวนี้นะคะทาให้ทั่วผิวหน้านะคะทาให้ทั่วเลยแล้วก็ใช้มือของเรานวดวนเบาๆที่ผิวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะคะให้ตัวสารบำรุงเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ล้างออกตามปกตินะคะหรือว่าจะใช้ตัวนี้ผสมนะคะกับโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าที่เราใช้เป็นประจำทุกวันก็ได้ในอัตรา1:1นะคะล้างหน้าปกติได้เลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแรกคือการใช้ล้างหน้านั่นเองอันดับ2นะคะคือการใช้พอกหน้านะคะสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆนะคะที่อยากจะช่วยให้ตัวนี้นะคะลดความมันก็สามารถพอกหน้าได้นะคะก็ทำผิวหน้าให้เปียกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทาทั่วผิวหน้านะคะทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนั่นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้บ่อยมากจนเกินไปสำหรับการพอกหน้า 10-15 นาทีนะคะเพราะว่าจะอาจจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งมากจนเกินไปนะคะใช้แค่2วันครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะวิธีที่3นะคะนั่นก็คือใช้ตัวนี้ในการขัดผิวหน้าหรือว่าในการสครับผิวหน้านั่นเองคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวเซียนต่างๆนะคะที่มีสิ่งสกปรกไปอุดตันตามรูขุมขนนะคะทำให้เกิดสิวอุดตันนะคะหรือว่าเกิดสิวเซียนเวลาที่ลูบผิวเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมันขรุขระมันมีสิวเซียนอะไรเงี้ยจะสามารถใช้ตัวนี้นะคะขัดที่ผิวหน้าได้สักประมาณ 3-5 นาทีนะคะแต่ว่าก็ขัดลงบนผิวหน้าที่เปียกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การขัดเนี่ยมันลื่นขึ้นนั่นเองนะคะคือเราจะขัดทั่วหน้าทั่วใบหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะขัดเฉพาะส่วนเฉพาะจุดที่มีสิวเซียนเยอะๆนะคะอย่างเช่นหน้าผากจมูกคางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ล้างออกตามปกตินั่นเองนะคะนี่ก็เป็น3วิธีในการใช้หลอดนี้นะคะสรรพคุณหลอดนี้นะคะมีเยอะนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องการลดความมันบนใบหน้านะคะทำความสะอาดรูขุมขนได้ดีค่ะช่วยทำให้หน้าขาวขึ้นนะคะกระจ่างใสขึ้นค่ะกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปได้อย่างอ่อนโยนนะคะตัวนี้มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติค่ะใช้รับปลอดภัยนะคะไม่ระคายเคืองด้วยแล้วก็สามารถใช้พอกหน้าขัดหน้าเพื่อการจัดการสิวเซียนแล้วก็คนที่เป็นสิวอักเสบนะคะก็จะทำให้สิวอักเสบเนี่ยแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะเดี๋ยวตัดไปหน้าสดเลยแล้วกันนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆนะคะก่อนอื่นคือเราต้องทำให้หน้าของเรานี่เปียกก่อนนะคะเปียกชุ่มน้ำนะคะแล้วก็บีบลงที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ทา Creamy Coffee Scrub and Mask นะคะลงบนผิวหน้าให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรานะคะวนๆให้ทั่วบริเวณผิวหน้านะคะแล้วก็ต้องขัดทั่วผิวหน้าด้วยความเบามือนะคะสักประมาณ1นาทีก็พอนะคะแล้วก็เราทิ้งไว้สัก3นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะนี่ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆนั่นเองนะคะหรือว่าใครที่อยากจะใช้ขั้นตอนในการพอกหน้านะคะก็สามารถพอกตัวนี้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะสุดท้ายก็คือเป็นวิธีการขัดหน้านั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าคนที่มีสิวเซียนเยอะมากๆนะคะมีปัญหาเรื่องสิวเซียนสามารถทำความสะอาดรูขุมขนได้นะคะเวลาที่เราล้างออกเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะคะรู้สึกได้ถึงผิวที่สะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของทำให้ผิวแห้งตึงใดๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการพอกหน้านะคะสำหรับคนที่หน้าแห้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องพอกถี่มากเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะทำให้หน้าแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติชี้ช่วยนิรงการกำจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ด้วยนะคะแต่ว่าคนที่หน้ามันเนี่ยก็คงจะชอบเป็นพิเศษค่ะแล้วก็คือเขาไม่ทำให้ระคายเคืองผิวหน้านะคะคือนัตตี้ก็เป็นสิวในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ไม่ได้ทำให้เกิดอาการแสบหน้าใดๆนะคะนี่ต้องแบบแต้มสิวแล้วก็เกิดอาการแห้งๆเป็นบางจุดนะคะที่เกิดแบบอาการผิวลอกอาจจะเป็นผิวบางบริเวณเป็นจ
จุดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการระคายเคืองใดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวหน้าแห้งตึงนั่นเองนะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะแล้วก็รวมไปถึงราคานะที่จะขึ้นทางด้านล่างนี้เลยนะคะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ล้างหน้าพอกหน้าขัดหน้าในหลอดเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็คุณภาพดีนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะเวลาที่แอนตี้มีคลิปใหม่ก็จะได้ชมคลิปได้ทุกคลิปไม่พลาดสักคลิปนะคะไปมาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจ Natty Ploy นะคะแล้วก็ IG Natty 11ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ